วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะวันนี้ก็ทำในอุลามาออกแนวสงครามอนาคตหน่อยเนื่องจากวันศุกร์เนี่ยรีวิวเจ้าคุณเหล็กจอยทอยนะครับนะผมก็เลยจะทำฉากให้มันก็ใช้กรอบรูปนะนี่กรอบรูปอย่างนี้เลยนี่ขนาดเดี๋ยวลืมวัดขนาดพอวัดขนาดสักหนึ่งชุบ30ประมาณ40เซนนะครับ40เซนคูณ33เซนนะก็นี่นะครับมารองพื้นก่อนรองพื้นเป็นเบสตรงนี้ก็ใช้ตะกร้านะก็ตัดแต่งเดี๋ยวจะมีการรีเพนสีก็ใช้ตะกร้าแบบนี้นะครับมาวางนะเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์อย่างอื่นวางอีกนะครับรอดูนะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะก็ให้มันเป็นลักษณะเหมือนสงครามของโลกอนาคตหน่อยนะเนื่องจากมันมีหุ่นยนต์แล้วก็มนุษย์ขึ้นหุ่นยนต์นะครับไม่ได้บังคับรถถังอะไรเหมือนสมัยนี้เหมือนสมัยปัจจุบันก็จะวางฉากให้กับฟิกเกอร์ของคุณนะนี่ฉากใหญ่เลยก็ลองพื้นเป็นสีดำวิธีการจะทำเท็กเจอร์ให้มันแบบง่ายๆก็คือเอากระดาษทรายมาขัดนะครับสีมันจะไม่มีความสม่ำเสมอเพราะตอนนี้ลองพื้นมามันสีสม่ำเสมอนะครับสังเกตที่ใช้ตะแกรงสังเกตเห็นเป็นเงาไหมเวลาเราวางเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางมันจะมีเงาเท็กเจอร์ของเงากระทบพื้นด้วยนะทำให้เวลาถ่ายรูปมามันดูสวยนะครับเดี๋ยวรอดูตอนผลงานเสร็จเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆนะรอติดตามชมกันนะครับนะคลิปนี้จะง่ายๆเพราะใช้จินตนาการล้วนๆนะครับเรามีวัตถุดิบแล้วก็จับวางไว้ก่อนนะครับวางปุ๊บแล้วก็หยอดกาวนะเพื่อยึดให้มันติดก่อนนะครับเนี่ยผมก็ใช้กาวร้อนนะพองานผมจะเอามารีวิววันเสาร์เดี๋ยวจะไม่ทันนะครับก็เราง่ายๆอยู่แล้วนะไม่ได้ทำขายนะครับทำใช้เองนะเนื่องจากฟิกเกอร์คิดว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะมีฟิกเกอร์อยู่ที่บ้านอ่ะเยอะอยู่แล้วนะครับบางคนเก็บเยอะบางคนเก็บน้อยนะก็วางๆกันนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็มีสายไฟคราวนี้ผมมีเมาส์กับหูฟังที่มันพังแล้วนะนี่นะครับนี่ประมาณหน้าตาอย่างนี้นะนี่นะก็เอาคัตเตอร์นะครับมาตัดให้มันมีลักษณะของสายไฟยื่นออกมานะครับให้มันมีถลอกปอกเปิงนะให้เห็นร่องสายไฟแบบนี้เดี๋ยวรอดูว่าผมจะมาประดับยังไงนะครับขั้นตอนนี้ก็คือการเอากระดาษทรายนะครับมาขัดให้มันมีรอยนะเราไม่ต้องการให้มันเนี๊ยบมากพอขัดปุ๊บมันก็จะออกเท็กเจอร์เนี่ยเห็นไหมเริ่มออกลายออกลายละเนี่ยมันก็จะเห็นสัดส่วนของงานชัดยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มเท็กเจอร์ให้มันนะเห็นมันขาวขึ้นไหมครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาดายบัตรอันนั้นก็คือขั้นตอนสุดท้ายนะคือจะมาดายบัตรนะครับนี่ก็ให้มันเห็นลักษณะอย่างนี้ตาข่ายเหมือนกันตาแกงเหมือนกันอันนี้ต้องจับไว้ก่อนกาวมันยังไม่แห้งดีนะนี่ครับมันก็เหมือนเป็นการดายบัตรนั่นแหละเพียงแค่มันไม่ได้ใช้สีนะนะก็เริ่มมีร่องมีรอยนะครับโอเคแบตจะหมดแล้วชาร์จแบตก่อนกล้องแบตหมดแต่ผมก็รีบทำด้วยก็เอาสายไฟนะครับมาแล้วก็สร้างเท็กเจอร์ก็พ่นสีขาวกระจายนะห่างประมาณ2ฟุตเลยล่ะนะนะครับประมาณ50เซนก็ได้นะครับแล้วก็มาวางแล้วก็ลอกสายไฟให้มันดูมีอะไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกล็ดพลาสติกที่เหลือจากกันดั้มนะเศษอะไรที่เหลือแล้วก็มาวางไว้นะครับฉากนี้ไม่ได้ปานนี่อะไรนะเพราะต้องการให้มันดูเป็นเหมือนโลกอนาคตแล้วก็เป็นสงครามแล้วก็ตัวที่จะมาวางเป็นจุดเด่นก็คือตรงนี้นะครับไว้วางฟิกเกอร์ที่เป็นหุ่นยนต์นะครับเดี๋ยวรอดูเห็นฟิกเกอร์ก่อนนะว่ามันจะเข้ากับฉากขนาดไหนนะครับนี่อันนี้ก็ยังไม่เสร็จเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวจะปรับแต่งเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีได้บัตรอันนี้ก็ได้กระป๋องอะไรมาไม่รู้นะครับก็มาพ่นโครเมียมแล้วก็ให้มันใสๆเหมือนถังแบบมนุษย์ชีวภาพอะไรประมาณนี้ด้านหลังก็ตะแกรงนะครับให้เด่นก็พยายามทำเท็กเจอร์มันนะโอเคฉากนี้มันก็ไม่ได้สวยงามอะไรนะแต่เดี๋ยวมันจะต้องแต่งเพิ่มอีกนิดหน่อยตอนนี้ก็มาให้เห็นครึ่งทางเนื่องจากแบตกล้องหมดนะครับก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูก่อนคร่าวๆประมาณนี้เผื่อจะได้ไอเดียนะนี่นะให้มองดูด้านข้างนะครับเผื่อจะได้ไอเดียพอได้ไอเดียแล้วก็ไปประยุกต์ใช้อันนี้มันเป็นโลคอสไดโอรามานะก็คือโลคอสจริงๆเลยนะครับคือแบบไม่ได้ใช้เศษส่วนที่แบบซื้อมาเลยนะก็เป็นของเหลือใช้จากบ้านนะก็ทำลายขยะไปในตัวนะครับแล้วก็โทนสีผมจะชอบสีดำหน่อยเดี๋ยวจะมาได้บัตรเพิ่มขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวทำต่อนะสวัสดีครับขั้นตอนนี้ก็แต่งฟันนะครับใช้ใยโพลีเอสเตอร์นะก็ดึงเข้ามานะครับแล้วก็พ่นสเปรย์กาวนะครับก็ให้มัน
ดูเป็นควันที่แบบห้องแบบโดนทำร้ายนะก็ปกคุมพื้นไว้ให้มันเกิดเป็นเท็กเจอร์ไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ไอเดียนะเพื่อนๆอาจจะได้แนวคิดนะครับก็เอาไปลองทำกันดูนะผมก็ทำไปเรื่อยๆนะครับนะตามที่อยากได้ทำไปเรื่อยๆครับส่วนในเศษที่เห็นเป็นเหมือนกระจกเป็นเหมือนแก้วเนี่ยก็ใช้พวกแพ็คจากมาโจเลตจากฮอตวิวเนี่ยแล้วก็มาตัดเป็นสิ่งเสียงนะก็มาทำเป็นกระจกได้นะมันก็จะดูเนียนเหมือนกระจกอยู่นะครับก็เรียงไปเรื่อยๆนะครับให้มันเกิดเท็กเจอร์ควันไปให้มันปกคลุมว่าห้องเหมือนโดนถล่มอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็ตามไอเดียแต่ละคนนะครับแต่ละคนมีจินตนาการไม่เหมือนกันนะเอาให้มันวางเข้ากับฉากแล้วก็ตัวฟิกเกอร์ที่เราจะมาวางนะครับเนี่ยผมก็ประมาณนี้เห็นไหมก็ดูโอเคนะนี่นะนะครับนี่ก็มันให้มันดูฟูๆด้วยนะมันจะได้ดูเหมือนควันที่แบบปลิวขึ้นมาบนพื้นนะครับนะนี่นะก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับใยโพลีเอสเตอร์ก็หาซื้อได้ตามร้านร้านปลานะเพราะเป็นใยเอาไว้กองพวกเศษขี้ปลานั่นเองนะตามตู้คนที่เล่นตู้ปลาอยู่แล้วเนี่ยจะซื้อมาใช้บ่อยนะครับใครมีเพื่อนมีพ่อแม่ก็ลองไปร้านปลาถามหาใยโพลีเอสเตอร์นะนี่นะครับก็ให้มันฟูๆไปเลยเนี่ยมันก็จะดูเหมือนเป็นลักษณะเหมือนห้องโดนผ่านการต่อสู้ผ่านการถล่มเป็นควันเหมือนพูดง่ายเหมือนมีเป็นไดไอซ์ขึ้นมานะครับเนี่ยนะก็ปกคลุมเรื่อยๆนะแล้วก็มองดูให้มันบาลานซ์นะมากไปน้อยไปก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับเราพอใจขนาดไหนนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคมาแนะนำกันเฉยๆนะกดๆมันหน่อยเพราะว่าใหญ่มากมันจะดูเหมือนเป็นแมงมุมเห็นไหมผมทำนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะมาใส่ตรงฝาผนังด้วยนี่นะครับให้มันดูเป็นควันก็กำหนดทิศทางเลยเราเคยเห็นควันไฟมันขึ้นมาลักษณะแบบไหนแล้วก็ขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บกระจายนะครับมันก็จะดูเป็นมิติเพิ่มขึ้นนะงานของคุณก็จะได้ไม่ลอยนะครับก็ใส่จนพอใจนี่นะก็ประมาณนี้เป็นมิติขึ้นมาแล้วนะครับปรับกล้องให้ดูนะครับก็ไฮไลท์ด้วยสเปรย์สีดำเบาๆนะครับสเปรย์สีดำก็มาฉีดให้มันมีไฮไลท์นะสีดำก่อนฉีดไกลๆครับฉีดไกลๆเนี่ยประมาณนี้เนี่ยครับก็คุมโทนละมันก็จะไม่ขาวเวอร์นะครับนี่นะก็จะประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมแต่งนิดหน่อยเดี๋ยวไฟนอลเสร็จตอนไหนก็เดี๋ยวเอาหุ่นมาวางเลยนะว่ามันจะเหมาะสมขนาดไหนนะครับหลังจากเมื่อวานนะครับรีวิวเจ้าหุ่นจอยทอยนะครับ TK02 นี่นะครับมันเข้ากับฉากมากเลยก็คือสงครามโลกอนาคตนะก็มาวางคือเด่นเลยแหละนะแล้วก็ไล่โทนก็คงจะสังเกตนะครับที่ผมชอบใช้โทนสีดำเนี่ยเพราะว่าเพื่อเสริมเด่นนะอันนี้เป็นแนวคิดของผมเฉยๆนะเพื่อเสริมเด่นให้ฟิกเกอร์ของคุณเนี่ยนะครับมันเด่นนะนี่นะครับโอ้โหนี่นะสุดยอดไปเลยนะครับถ้ายังไงชอบถูกใจก็ลองเอาไปอะแดปใช้นะลองไปปรับปรุงใช้ดูนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นขยะที่เหลือภายในบ้านของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์พังเศษกันพา
ขวดกระป๋องโค้กนะแล้วก็ใยโพลีเอสเตอร์ส่วนตะกร้าด้วยนะก็มาทำนะครับเรามาไล่เรียบร้อย บาลานซ์ดีๆทุกทีนะครับนี่นี่นะมันตั้งไม่ได้บาลานซ์นะบาลานซ์ละอันนี้นะครับอุบัติเหตุนิดหน่อยนี่รีวิววันนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะนะครับเดี๋ยวเปิดช่องนักบินเลยให้ไพลอตนั่งเอาไม่ต้องให้นั่งหรอกให้เปิดดูเท่ๆนะว่าคนออกมาจากไพลอตนะนี่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวซูมให้ดูรายละเอียดคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะนี่นะครับก็มีเศษสายไฟนะนะครับแผนให้ดูเลยนี่คนแล้วก็มีควันกับพื้นนะครับให้มันได้องค์ประกอบว่าคือแบบบุกรุกหนักอ่ะนะมาโจมตีมาหาตัวประกันมาทำลายล้างอะไรแบบนี้นะนี่นะครับก็เศษปลักผักพังแล้วก็คือถ้าเกิดมันเป็นสีหวานแหววอ่ะแล้วก็มาไล่คูณเป็นสีดำแล้วก็โครเมียมตัดแล้วก็ได้บัตรช่วยนะครับนี่นะครับด้านหลังก็พยายามอะไรมันวางลกๆไว้มีเศษแก้วเศษกระจกอันนั้นก็คือจากแพ็คนะครับแพ็คพวกมาจเลตแพ็คฮอตวิวนะนะครับยังไงถ้าชอบก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์หน่อยนะเดี๋ยวจะได้มีเดเวลลอปเมอร์ใหม่ๆมาให้เพื่อนๆทำดูแล้วก็จะได้เก็ตไอเดียของตัวเองเข้าใจไอเดียของตัวเองนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฉากเบาๆสบายๆ สีเก้งคอยวันนี้สวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก้งคอยด้วยนะครับ